กันอีกแล้วนะคะ FMTK Together นะคะวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลนะคะสำหรับใครนะคะยังไม่ได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 นะคะจากรัฐบาลนะคะท่านสามารถเข้าไปทำการเช็คสถานะได้จากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะการเข้าไปเช็คสถานะนะคะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราไปดูในคลิปเลยค่ะเพื่อนๆนะคะเปิดหน้าเว็บไซต์ www.ramitingkan.com นะคะก็จะเห็นช่องทางการลงทะเบียนยกเลิกการลงทะเบียนนะคะแล้วก็ตรวจสอบสถานะค่ะในขั้นตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆเลือกขั้นตอนตรวจสอบสถานะนะคะเมื่อหน้าจอปรากฏแบบนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบนะคะสถานะการลงทะเบียนมาตรการเยียวยาให้เพื่อนๆทำการใส่หมายเลขแบบประจำตัวประชาชน13หลักนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถรู้ได้ทันทีนะคะว่าเรานะคะอยู่ในสถานะไหนของการดำเนินการค่ะและในตอนนี้นะคะรัฐบาลได้ประกาศนะคะผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 นะคะซึ่งในวันที่8เนี่ยแจก 200,000 ลาย 9 700,000 ลายและ 10 600,000 ลายค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านนะคะก็จะได้รับ SMS แจ้งตั้งแต่วันที่9เมษายนเป็นต้นไปนะคะในส่วนของผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ชัดเจนนะคะก็จะได้รับ SMS ส่งข้อมูลออนไลน์ให้พิจารณากันต่อไปค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เงินเยียวยาตรงนี้นะคะก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลไปนะคะท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะที่เข้าข่ายเข้าเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดไว้นะคะยังไงก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย